กว่าของเช้าวันที่14พ่อตากับลูกเขยขนทรายเอาทรายใส่กระสอบนะคะแล้วก็เอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเอามาวางตรงร่องทางน้ำไหลตรงนี้ค่ะจะเอามากั้นดินเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันทรุดกระเดิมเนี่ยนะคะกำลังขนมา1กระสอบแล้วนะคะขนมา1กระสอบแล้วกำลังจะขนมาอีกซึ่งมันอยู่ไกลก็ต้องทรายมันหนักก็ต้องใส่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มาตามทางตรงอุโมงค์ซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้แล้วก็จะเอามาวางตรงนู้นรอนะคะรอชมนะคะว่าจะขับมายังไงไอ้เหนือก็จะขึ้นรถขับมานะคะพากระสอบทรายขนกระสอบทรายมาเพื่อที่จะเอามาไว้กั้นดินเพื่อไม่ให้ดินซุดมันก็จะแฉะหน่อยนะเอ้าระวังลื่นนะคะฝนมันตกดินมันก็จะแฉะเป็นโคลนเป็นนะคะตอนนั้นก็จะมีแอ่งน้ำตรงซุ้มไม้เลื้อยของรักจังก็เลยยังไม่ได้ลงต้นไม้เลยเพราะว่าถ้าลงเนี่ยน้ำจะขังแน่นอนกำลังจะต้องหาดินมาถมก่อนนะคะมาแล้วทรายมาแล้วขนทรายมาแล้วนะคะกระสอบที่2ว่ามันกำลังจะร่วงแล้วป๊ากำลังจะร่วงกระสอบที่2มีน้ำหนักเหรอจึ๊บหนักมากเพราะว่าโดนฝนทรายโดนฝนอุ้มฝนอีกทำให้รับน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีกได้2กระสอบแล้วกำลังจะไปเข็นอีกนะคะเข็นเอ้ยขนมาอีกกำลังจะไปขนมาอีกเป็นกระสอบที่3มาดูต้องใช้กี่กระสอบนั่นนะคะพ่อก็ขุดใส่กระสอบไอ้เฮียก็ขับรถขนทรายมาคืนมาดูกันนะคะว่าน้ำขึ้นมาเยอะแค่ไหนดูนี่อีกนิดเดียวก็จะถึงขอบบ่อแล้วน้ำขึ้นเยอะมากนะคะศาลาพักผ่อนกลางน้ำอยู่กลางน้ำจริงๆนะคะ